กลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับก็เขาก็เลือกร้านที่เข้าไปถึงแอคเคาน์เตอร์เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสิ่งที่ทางประชาสัมพันธ์ตลอดว่าต้องมีแนวกีดกั้นระหว่างตัวเคาน์เตอร์ตัวร้านพูดง่ายว่ามีเป็นชั้นแต่ร้านก็มีสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับก็เป็นเป้าที่เขาทำในการในครั้งนี้ครับร้านที่เขาเลือกเป็นร้านที่ไม่มีการปิดคดีนะเป็นการทำหน้าที่นะครับปกติเราทำอยู่แล้วมันเกิดคดีใหญ่ๆนะครับถ้าปิดท่านสุวัสดิ์ก็เปิดต่อได้ นะครับถ้ามีคดีพรุ่งนี้ท่านว่าก็ดำเนินการได้ในชีวิตของท่านการของท่านแทนที่ว่าเป็นการแถลงปิดคดีทั้งสุดท้ายเลยกว่าและก็เป็นการปิดคดีของผู้ร่วมกระบวนการชิงทองที่ความผิดเลยกว่าท่านโอ้โหเกิดใกล้เคียงเวลาที่ผมจะเกษียณอายุราชการพอดีนะถ้าเกิดก่อนนี้ก็จับได้นะครับกลับเรียนท่านผบ.ตร.ท่านรองผบ.ตร.เอาไปปล่อยเขามีเจ้าประจำที่ไปปล่อยนะว่าได้ทองมาแล้วไปปล่อยที่นี่แล้วไปปล่อยที่ขายทั่วไปเดี๋ยวอยู่ระหว่างขยายผลครับส่วนการทำสำนวนของผู้ต้องหาครั้งนี้ฮะเราจะมีการบรรยายฟ้องในเรื่องของความผิดที่มันซ้ำซากนะท่านเพื่อไม่ให้เขาออกมาก่อเหตุนะครับเพราะว่าทุกครั้งมันเหมือนทำแล้วออกมาก่อเหตุนะท่านเป็นสิ่งที่ถ้าทางพนักงานสอบสวนต้องดำเนินการอยู่แล้วนะครับในการบรรยายไปให้ทางพนักงานอัยการนะครับตรงนี้ครับอย่างพัดลมมันมีนัยยะยังไงท่านเป็นส่วนที่เป็นออกมาเป็นของการแถลงข่าวเป็นที่ซุกซ่อนหรือว่ามันเป็นยังไงท่านก็ได้รับสารภาพนะครับแล้วก็ให้การเป็นประโยชน์นำไปสู่การที่เรายึดทรัพย์ซึ่งเป็นของกลางที่ถูกประทุษร้ายในคดีตามที่ปรากฏอยู่หน้าสื่อมวลชนทุกท่านนี้นะครับให้การเป็นประโยชน์ครับเขารับสารภาพว่าทำมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วคะจากการที่เราได้ทำการซักถามพูดคุยกับเขานะครับเขาก็มีคดีในลักษณะนี้นะครับที่ก่อเหตุที่นวนครนะครับแล้วก็ที่สุราษฎร์ธานีนะครับพ้นโทษมาเมื่อปี62นะครับแล้วก็ไปก่อเหตุที่ขอนแก่นอีกนะครับแล้วก็หนีข้ามไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็กลับมาเดือนเมื่อต้นเดือนต้นปีนี้เองนะครับแล้วก็มาใช้ใส่ในกระโหลกเพื่อเอาผ่านจากไหนไปไหนครับท่านก็จากที่กรุงเทพเพื่อที่จะเอาไปที่เก็บแนวชายแดนเราก็เชื่อว่าเขาน่าจะพาออกจากต่างประเทศค่ะทำไมถึงเลือกใส่ที่ลงที่มันดูจะเป็นจุดสังเกตง่ายกว่าใส่กระเป๋าอะไรทั่วไปการหลบหนีของเขาใช้รถทัวร์กับรถไฟนะครับเขาก็มีการขนกับภาระธรรมดาการวางแผนไปลาวเนี่ยตัวผู้ชายเป็นคนวางแผนผู้หญิงเป็นคนคิดนะท่านอันนี้เราก็ผู้หญิงเขาเป็นคนแข็งกร้าวนะครับนั่นเองในส่วนของตำรวจเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งนะครับบางทีรายละเอียดมากๆเนี่ยในตำรวจมันไม่จำเป็นมากครับแต่ในส่วนไอ้อย่างที่ทำถามอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะตำรวจจะรับไปนะครับจะไปทำวิจัยเรื่องนี้ให้อย่างที่สมาคมร้านทองเนี่ยเราคุยหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ทางกายภาพที่จะกั้นระหว่างคนซื้อคนขายเนี่ยซึ่งในทางต่างประเทศก็มีอยู่แล้วเรื่องแบบนี้นะครับแต่เราเนี่ยเราพูดกันหลายรอบแต่ยังไม่ได้มีผลปฏิบัติเนื่องจากมันบังคับกันไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของธุรกิจแต่ก็คิดว่าอาจจะมีการตั้งเวทีคุยกันอย่างเป็นทางการให้ชัดเจนขึ้นเรื่องการปรับระบบป้องกันครับระดับต่อไปก็ขออนุญาตเป็นครับก็ตรงนี้เป็นคำให้การของเขานะครับซึ่งเราก็ต้องฟ้องที่สื่อทราบอีกทีนะครับมันจะมีร้านเจ้าประจำที่เขารับซื้อโดยเฉพาะเลยไหมครับตรงนี้เรากำลังขยายผลนะครับถ้า
เราพบแล้วก็เป็นร้านเจ้าประจำแล้วก็ถ้ามีเจตนาร่วมก็เป็นการต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับมันจะมีกระบวนการที่เขาส่งไปให้ร้านแล้วร้านหลอมเพื่อจะเอาตาโลโก้ของร้านก็คงอยู่ในส่วนขยายผลนะครับถ้าเราเจอในลักษณะนั้นคงต้องดำเนินการแน่นอนครับถ้าคำเงินที่เขาอ้างว่ามีการเอามาใช้หนี้หรือเอามาคืนเนี่ยมันเป็นค่าอะไรเดี๋ยวมันเป็นอยู่ผมว่าเรื่องนี้เราทำวิจัยเลยนะครับคือจริงๆก็มันเป็นประโยชน์นะจริงๆเป็นประโยชน์ที่ท่านเราจะทำหมอบรับกลับเลยหรือเขาจะเอากลับไปแล้ว